แล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่อะไรนะคะพี่แคนยอนครับแคนยอนอ่าวท่าเลนครับผมซึ่งทางเข้าจะอยู่ทางประตูเล็กๆอะค่ะประตูเล็กข้างหลังของเราเนี่ยฮะแต่นี่เขาเรียกว่าแคนยอนครับผมน้ำแคนยอนน้ำเค็มครับแคนยอนน้ำเค็มก็ประมาณระยะความยาวก็ประมาณ800เมตรนะครับ800เมตรแล้วก็สองข้างทางก็เต็มไปด้วยพืชพันธุ์ต่างๆแล้วก็มีภูเขาล้อมรอบนะฮะก็สูงประมาณสัก100ฟุตได้ฮะหรือประมาณสัก30เมตรนะครับ30กว่าเมตรนะฮะแต่สีของน้ำเนี่ยจะเป็นสีนี้เนาะมันจะไม่ค่อยลึกมากใช่ไหมคะครับผมอ๋อพอน้ำพอเรามาน้ำลงเรามาน้ำลงแล้วฮะแล้วก็สีของน้ำเนี่ยก็จะเป็นสีนี้ตลอดทั้งปีเลยครับเพราะว่าพื้นของมันก็เป็นโคลน